ูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับรถมือ2ในกลุ่มค่ายญี่ปุ่นขนาดเล็กในราคาค่าตัวประหยัดที่หลายคนสามารถจับต้องได้ไม่ยากอีกคันหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือ Mitsubishi Lancer 1.6 GLXI ในโฉม e-car เป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมาในยุคนั้น Mitsubishi Lancer โฉมนี้เป็นรุ่นที่ออกมาหลังจาก Mitsubishi Lancer ออกโฉมแชมป์ที่อยู่ในตลาดมาอย่างยาวนานหลายเวอร์ชั่นตั้งแต่แชมป์1ไปจนถึงแชมป์Tที่ดูแล้วได้รับการออกแบบพัฒนาจากเดิมไปมากที่มีทั้งรุ่นประกอบในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศจึงทำยอดขายได้อย่างมากมายเรียกว่าเป็นยุคทองของค่าย Mitsubishi เลยก็ว่าได้ Mitsubishi Lancer 1.6 GLXI โฉม e-car แม้อายุจะผ่านมามากแต่รูปลักษณ์ภายนอกของ e-car ก็ยังดูไม่ล้าหลังเมื่อนำมาเทียบกับรถรุ่นใหม่ๆในปัจจุบันรูปทรงของตัวรถออกแบบให้โค้งมนดูไม่ตกยุคมีมิติตัวรถความยาว 4,270 มิลลิเมตรความกว้าง 1,690 มิลลิเมตรความสูง 1,400 มิลลิเมตรในยุคนั้นตัวแข่ง Evolution ก็ยังเป็นเหมือนภาพลักษณ์ที่ทำให้หลายคนต้องจับ e-car มาตกแต่งในสไตล์ Evolution หรือแม้กระทั่งนำมาแปลงกันทั้งคันเลยก็เยอะห้องโดยสารได้รับการออกแบบเนื้อที่ภายในห้องโดยสารไม่ถึงกับกว้างขวางนั่งสบายมากนักเพราะเป็นรถขนาดเล็กแต่ก็สามารถนั่งโดยสารพอดี4คนได้แบบสบายๆแผงหน้าปัดขนาดใหญ่อ่านง่ายมีดีไซน์ใกล้เคียงกับรถในปัจจุบันพวงมาลัยแบบ3ก้านกึ่งสปอร์ตที่สามารถปรับสูงต่ำได้พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกตัวเบาะนั่งคู่หน้าออกแบบให้กระชับดีส่วนวัสดุที่ใช้หุ้มเบาะเป็นแบบผ้าสักหลาดแต่บางคันก็หุ้มด้วยกำมะหยี่ขึ้นอยู่กับปีที่ผลิตรถมากกว่าตรงส่วนกลางของเบาะนั่งด้านหลังจะมีที่พักแขนเหมือนรถนั่งขนาดใหญ่มาให้ด้วยMitsubishi Lancer 1.6 GLXI โฉม e-car มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 4G92 ขนาด 1,597 ซีซี 4 สูบแถวเรียง SOHC 16วาล์วจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบ ECI มัลติให้กำลังสูงสุด112แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด137นิวตันเมตรที่ 5,000 รอบต่อนาทีถังน้ำมันมีขนาดบรรจุ50ลิตรมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา5สปีดและอัตโนมัติ4สปีดจุดเด่นของเครื่องยนต์เครื่องนี้อยู่ตรงที่รอบค่อนข้างจัดให้กำลังดีแต่อัตราการเร่งไม่ได้จัดจ้านนักสมรรถนะโดยรวมเป็นแบบกลางๆแต่ก็ให้ความประหยัดได้ดีสำหรับการใช้งานในเมืองส่วนทางไกลก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ Mitsubishi Lancer 1.6 GLXI โฉม e-car มีสมรรถนะในการขับขี่ที่ลงตัวเกาะถนนและค่อนข้างนุ่มนวล นั่งสบายจากช่วงล่างแบบอิสระทั้ง4ล้อโดยด้านหน้าใช้แบบแม็กเฟอร์สันสตรัตและหัวเหล็กโครงส่วนด้านหลังเลือกใช้แบบมัลติลิงค์คอยสปริงและเหล็กกันโครงจึงให้ความมั่นใจในทุกการใช้งานรวมถึงระบบเบรกก็ใช้แบบหน้าดิสเบรกพร้อมช่องระบายความร้อนและล้อหลังใช้แบบดัมเบรกประสิทธิภาพของเบรกสามารถวางใจได้เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน Mitsubishi Lancer 1.6 GLXI โฉม e-carมีของแต่งให้เล่นเยอะไม่ว่าจะเป็นจำพวกสปอยเลอร์หรือเครื่องยนต์ชุดช่วงล่างสามารถโมดิฟายกันได้ตามสไตล์ที่ชอบแนะนำว่าจะเลือกซื้อรถรุ่นนี้มาใช้งานพยายามหารถที่สภาพเดิมๆรถบ้านเป็นดีที่สุดเบื้องต้นก็ดูภาพรวมตามจุดต่างๆทั่วไปแต่สำหรับรุ่นนี้ขอเน้นไปที่ส่วนแรกเลยคือตัวถังจากที่เคยเจอมาส่วนมากรุ่นนี้หลังคาจะรั่วถ้ามาแบบผุก็ต้องเตรียมเงินทำไว้เลยถ้ามาแบบไม่ผุก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าของเดิมสาดสีมาแต่ถ้าเปลี่ยนหลังคามาแล้วก็จะดีหน่อยเพราะยืดเวลาผุออกไปได้อีก Mitsubishi Lancer 1.6 GLXI โฉม ER เป็นรถที่ราคามือ2ในตลาดน่าใช้แต่สภาพดีคงต้องหากันนานหน่อยเป็นรถที่ใช้ดีขับสนุกซ่อมง่ายอะไหล่หาง่ายเกาะถนนมั่นใจได้ประหยัดพอสมควรจัดได้ว่าเป็นรถมือ2ราคาประหยัดคันหนึ่งที่น่าเลือกใช้เลยทีเดียว